อาคารหลังนี้ครับเดิมเนี่ยมันมีการใช้งานอยู่นะครับในสมัยเป็นเจ้าจอมบันดาลเลื่อนนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นโรงเรียนนักศึกษาแล้วก็ถูกปิดไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยมันประมาณ 30-40 ปีตัวอาคารเนี่ยด้วยความที่อายุมีประมาณ100ปีเนี่ยก็ค่อนข้างจมนะครับแล้วอาคารก็มีปัญหาความชื้นสูงขณะเดียวกันเนี่ยฐานรากก็ทรุดอย่างแรกที่เราต้องทำเนี่ยคือต้องจัดการเรื่องโครงสร้างก่อนระยะแรกก็คือว่าอาคารหลังนี้ควรจะดีดยกขึ้นนะครับการดีดยกเนี่ยมันจะช่วย2 อย่างเลยก็คือว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนตัวอาคารเนี่ยซึ่งตั้งอยู่บนฐานรากที่เป็นเสาเข็มไม้อ่อนแอเนี่ยให้มันอยู่เป็นเสาเข็มที่ยาวถ้าจะมีการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อไปในอนาคตเนี่ยจะไม่เป็นปัญหาอย่างน้อยก็ระยะเวลาอย่างน้อยก็50-70ปีตอนที่เรามาสำรวจอาคารเนี่ยมันยังมีสีเก่าที่เป็นขับคุณตามเหลืออยู่ในจุดที่ไม่โดนแดดโดนฝนนะครับซึ่งตึกนี้ที่เราเจอเนี่ยก็คือตรงนู้นแหละครับตัวซุ้มประตูโค้งนี้ใช่ไหมครับแล้วเหนือขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นมุมที่ฝนไม่โดนนะครับเราก็จะเอาสีตรงนั้นอะมาเทียบนะครับแต่ตึกนี้พิเศษหน่อยก็คือว่าแต่ละห้องผนังสีอะไรประตูจะสีนั้นอันนี้เป็นสีเขียวของห้องนู้นอันนี้เป็นสีฟ้าของห้องนี้อันนี้ก็เป็นลายปูนปั้นในยุคออริจินอลนะครับในยุคเจ้าจอมบันดาลเลื่อนนะครับแต่พอเราลอกสีไปแล้วเนี่ยแล้วมีการศึกษาให้ลึกขึ้นเนี่ยทุกอันปั้นสดหมดดูมันจะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเอาระยะมาจับกันจริงๆดอกไม้เอาส่วนโค้งเลยเนี่ยไม่เหมือนกันสักอันนึงหรือเป็นการปั้นสดเป็นการปั้นมือก็น่าจะเป็นช่างจีนสิ่งที่เราทำกับเสาเหล่านี้ก็คือว่าเรามีการเสริมเหล็กให้มันนะครับโดยการที่ว่าเรากรีดปูนพวกนี้นะครับให้เป็นร่องตามแนวดิ่งนะครับแล้วก็ใส่เหล็กเส้นเข้าไปตามแนวตั้งนะครับแล้วก็กรีดตามแนวนอนเพื่อใส่เหล็กกรอบพอเอาเหล็กสวมเสร็จปุ๊บก็ใช้ปูนซีเมนต์สมัยใหม่เนี่ยนะครับที่เป็นปูนที่มันไม่หดตัวเนี่ยเป็นปูนโครงสร้างเนี่ยฉาบปิดเหล็กพวกนั้นนะครับให้มันหุ้มเหล็กมันก็เหมือนเราใส่เปลือกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยค่อยฉาบกลับมาเป็นรูปร่างเดิมนะครับซึ่งเราจะต้องเก็บปูนผิวเดิมไว้ด้วยบางส่วนเพื่อเป็นไกด์ในการที่เราจะฉาบตึกเจ้าจอมบันดาลเลื่อนนะครับมีห้องโถงเนี่ยทั้งชั้นบนชั้นล่างเนี่ยที่ใหญ่เป็นพิเศษนะครับเมื่อเทียบกับสเกลบ้านนะครับอย่างห้องนี้ความกว้างเนี่ยประมาณ10x10เมตรนะครับไม่รวมมุกด้านนู้นซึ่งในเชิงโครงสร้างเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย10x10เนี่ยทำไม่ได้เป็นเรื่องยากมากนะครับเพราะนั้นถ้า10x10เนี่ยมันควรจะมีเสารับตึกเจ้าจอมบันดาลเลื่อนเนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นชั้น2เนี่ยเป็นส่วนผสมระหว่างคานเหล็กกับตรงไม้นะครับห้องนี้จะมีคานเหล็กวิ่งอยู่2ตัวคือเรามีการเสริมปีกนะครับ2ข้างของคานแล้วก็ร้อยลวดนะลวดแรงดึงสูงเนี่ยนะครับไปตลอดคานเลยแล้วเอาเครื่องมาดึงเราดึงเสร็จปุ๊บเนี่ยคานมันจะโก่งตัวขึ้นนิดๆคานมันจะโก่งขึ้นนิดๆเพื่อให้เวลาน้ำหนักมันเพิ่มมันก็จะสามารถกลับมาอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นเทคนิคที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นโบราณสถานอันแรกที่เราทำการทำโพสเทนชั่นให้มันพื้นทุกวันนี้นะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นพื้นไม้ปาเก้เนี่ยเป็นไม้เก่าเราต้องการให้มันรับได้น้ำหนักเนี่ยสัก500กิโลนะครับแต่เดิมรับได้100กว่าเป็นไม้เราก็เป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและปูไม้กระดานกลับไปแล้วก็ปูปาเก้นะครับซึ่งก็จะต้องมาขีดแพทเทิร์นเดิมแล้วก็ปูทีละแผ่นกลับไปลายเขียนสีเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นลายเก่านะครับที่เราพบนะครับจะมีบางส่วนที่เรามีการซ่อมแซมจะมีบางส่วนที่เราเขียนเพิ่มบ้างในส่วนที่มันหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนบูรณะเนี่ยเราให้ช่างที่ทำเรื่องอนุรักษ์จิตรกรรมเนี่ยเขามาลอกนะครับแต่พวกนี้มันไม่สามารถลอกด้วยน้ำยาลอกสีที่เป็นใช้ลอกสีผนังลอกสีประตูหน้าต่างได้เพราะว่ามันแรงไปนะครับพวกนี้เขาจะใช้มีน้ำยาที่ชื่อว่าโทลูอีนนะครับมันก็จะค่อยๆลอกสีที่ทาทับออกทีละเลเยอร์ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายลายเป็นผงแต่เทคนิคของการทำลวดลายที่นี่เป็นสเตนซิลนะครับเป็นสเตนซิลไม่ได้เป็นการเขียนลายเส้นแล้วเติมสีอันนี้เนี่ยเราก็ขอเลยว่าต้องซ่อมด้วยเทคนิคเดียวต้องเป็นสเตนซิลนะครับแต่ว่ามีการเสริมตัวสีที่พื้นนะครับให้มันสว่างให้มันสว่างขึ้นนะครับเดิมมันเป็นหมองๆไปเข้าใจว่าตอนที่ท่านเจ้าจอมท่านมาอยู่เนี่ยท่านมีการปรับหรือขอต่อเติมบันไดโค้งที่เห็นเนี่ยครับก็เป็นบันไดส่วนต่อเติมอาคารหลังนี้เดิมมันมีบันไดตัวเดียวนะครับแต่ว่าค่อนข้างชันอาจจะขึ้นไม่สะดวกอีกอันนึงก็คือว่าเวลามีแขกมาหานะครับต้องไปเข้ากระไดเล็กๆที่อยู่ข้างหลังนะครับมันก็ไม่ค่อยสะดวกสมมติว่าจะมีคนมาหาท่านจอมที่อยู่ห้องถงข้างบนนะครับกระไดนี้มันสูงกว่า
นี่ยครับจะเห็นว่าพอเราขึ้นบันไดมาถึงข้างบนปุ๊บมันไม่ได้โผล่ในห้องนะครับโผล่ที่ระเบียงหน้านะครับซึ่งก็คือถ้าอาจารย์หันหลังกลับไปดูนะครับจะเห็นว่าสิ่งที่มันคลุมบันไดชุดนี้อยู่เนี่ยมันเป็นหลังคาของมันตหากเลยนะครับเหมือนทำห้องเป็นไม้โค้งๆขึ้นมานะครับก็มีหลังคาข้างบนอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงก็คือว่าระเบียงตัวเนี้ยก็คิดว่ามีการต่อเติมเหมือนกันเริ่มต้นเนี่ยน่าจะเป็นระเบียงตรงๆไปอย่างนี้แล้วจบเลยนะครับแต่มีการมาต่อมุกที่เทียบรถนะครับขึ้นมาแล้วก็ต่อราวลูกกรงนี้ออกไปกระเบื้องว่าวที่นี่ก็มีเรื่องเล่านิดนึงเหมือนกันครับตอนที่เรามาถึงเนี่ยมันมีกระเบื้องว่าวเหลืออยู่ทั้งหลังเลยและเป็นกระเบื้องว่าวเก่าตั้งแต่ยุคแรกสร้างอาคารเหมือนกันนะครับความน่าสนุกของกระเบื้องว่าวที่นี่คือว่าหลังจากเราลื้อมาแล้วเนี่ยครับแล้วเราเอามาดูเนี่ยพบว่ามันมียี่ห้อปกติกระเบื้องว่าวเนี่ยเราจะไม่เจอการสแตมป์ยี่ห้อนะครับเพราะฉะนั้นกระเบื้องที่เนี่ยออริจินอลเนี่ยเราสามารถระบุที่มาได้แต่ว่ากระเบื้องเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในสภาพชำรุดหรือเสื่อมสภาพแล้วนะครับเราก็ไม่ได้เอากลับขึ้นไปมุงใหม่ส่วนกระเบื้องเดิมที่เราเจอเราไม่ได้เอาไปทิ้งนะครับเราฝังไว้ใต้ตึกนี้แหละนะครับเราตอนเรายกตึกเสร็จเราทำหลุมเลยแล้วเราก็ฝังกระเบื้องว่าวทั้งหมดของเก่าเรียงเป็นตับไปเลยนะครับแล้วก็กลบนะครับเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับอนาคตการบูรณะห้องนี้เนี่ยส่วนพื้นเนี่ยไม่ได้รื้อนะครับพื้นปาเก้ยังเป็นตัวเดิมก็แค่ขัดนะครับแล้วก็ซ่อมเปลี่ยนไม้ที่ชำรุดนะครับแล้วก็เคลือบผิวนะครับห้องนี้จะเหมือนกับห้องโถงข้างล่างคือมีลายปูนปั้นประดับตามผนังเหมือนที่เป็นปัญหามากที่สุดเนี่ยคือผนังฉีกนะครับอย่างที่บอกว่าตึกมันล้มไปข้างหลังมันซุดไปข้างหลังเนี่ยอย่างประตูที่อยู่ตรงนี้นะครับหรือหน้าต่างที่อยู่อันสุดท้ายเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันแยกในระดับที่ว่าเอามือสอดเข้าไปได้ระหว่างอิฐนะครับวิธีซ่อมคือเราต้องเอาลวดมาเย็บผนังนะครับให้ผนังมันติดกันก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องฉาบใหม่ฉาบเสร็จแล้วถึงจะทำลายปูนปั้นครับคงจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องนี้ใช่ไหมใช่ครับในตอนอยู่อาศัยในห้องนี้เป็นน่าจะเป็นใช้พักผ่อนทานอาหารรับแขกหลายๆอย่างอยู่ในห้องเดียวนะครับเราคิดว่าอันนี้เป็นห้องนอนเพราะความพิเศษคือมีมุกนะครับการที่มีมุกแบบนี้มันจะเป็นความพิเศษในการออกแบบนะครับอันที่สองมันอยู่ทิศเหนือไม่ร้อนนะครับอันที่สามมันมีห้องที่เอ็กเทนออกไปข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าอันนี้เป็นห้องนอนของท่านเจ้าจอมบรรดาเลื่อนนะครับบานพับนี่ก็เป็นบานพับเก่าทั้งหมดนะครับส่วนบานซ้อนเนี่ยเป็นบานพับใหม่อันนี้เราตั้งใจเลยว่าของเก่าเนี่ยมันเป็นเหล็กนะครับของเก่ามันเป็นเหล็กเพราะฉะนั้นก็เป็นสีดำนะครับของใหม่ก็เป็นทองเหลืองเลยใช่พวกบานพวกนี้เราจะไม่ใช้กลอนนะครับเราจะใช้แม่เหล็กฝังตรงนี้เอาแทนมันจะได้ไม่รกเวลามองจากข้างในมันจะได้สะอาดตาหน่อย